บลล่าเผยพิรุธหมอดูทักมีแฟนแน่ปีนี้เจมจีหลุดปากสโป๊กเบลล่าต้องแบบไหนเบลล่าเผยพิรุธหมอดูทักมีแฟนแน่ปีนี้เจมจีหลุดปากสโป๊กเบลล่าต้องแบบไหน FC ใจฟูจิราณีคัมแบ็ก10ปียังเหนียวแน่นเตรียมเปิดกล้องละครเรื่องใหม่10ปีผ่านไปแต่ด้อมจิราณียังเหนียวแน่นเหมือนเดิมแฟนคลับของสองซุปตาเบลล่าราณีและเจมจิรายุได้ใจฟูล่าสุดทั้งคู่มีข่าวดีโคจรกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งโดยวันนี้วันที่17มีนาคม67เจมจิเบลล่าควงคู่กันมาร่วมงาน Exclusive Event Only at Big C สวยทันซัมเมอร์กับ P และ G ณบริเวณชั้น2 Big C สาขารัชดาภิเษกได้เปิดใจหลังกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งจิราณีคัมแบ็คในรอบ10ปีพร้อมกันนี้เบลล่ายังเผยถึงเรื่องความรักหลังหมอดูทักว่าปีนี้มีแฟนแน่งานนี้เจมจีหลุดปากสเปคของเบลล่าต้องเป็นแบบนี้แฟนคลับจิราณี10ปียังเหนียวแน่นเหมือนเดิมเบลล่าเมื่อกี้มีน้องคนหนึ่งมาบอกว่าหนูดูพี่ตั้งแต่ป.0.3 ตอนนี้หนูอยู่ป.1แล้วนะคะหัวเราะดีนะคะเหมือนแฟนคลับติดตามเรามาเห็นพัฒนาการของเราตั้งแต่ละครเรื่องแรกที่จนกำลังจะมีผลงานใหม่ด้วยกันอีกแล้วอยากให้ทุกคนรอติดตามค่ะเจมจิผมดีใจที่มีโอกาสได้มาเล่นละครกับเบลอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเหมือนพอเราต่างคนต่างไปทำงานพอกลับมาเล่นด้วยกันอีกก็อยากรู้ว่าจะเล่นกันในเวไหนผมว่าเป็นอีกความสนุกหนึ่งในการทำงานด้วยเบลล่าแต่ละคนก็ผ่านประสบการณ์ที่แตกต่างกันมาแล้วพอได้มาเจอกันมันน่าจะดีเจมจิน่าจะมันเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วทำให้ปรับตัวไม่ยากเลยใช่ไหมเบลล่าไม่ยากอยู่แล้วเจมจิไม่ยากอยู่แล้วครับเพราะผมก็เล่นตามเขาหัวเราะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ทั้งคู่เลยเจมจิมันเป็นช่วงครับไม่ชัวร์แต่ว่าก็คงไม่เยอะมากหรอกครับประมาณหนึ่งยังไม่ได้นับจริงจังครับเบลล่านี่ค่ะดีใจที่ลูกค้าหลายๆเจ้าไว้วางใจเราให้เป็นตัวแทนของแต่ละอันละครดวงใจเทวพรหมออนแอร์แล้วทำให้ได้กลับไปดูตอนที่เราเล่นไหมเจมจิตอนนั้นผมแก้มยุ้ยมากครับเบลล่าตอนนั้นเหมือนเป็นยุคมืดหัวเราะเป็นช่วงที่ยังค้นหาตัวเองอยู่ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางยังไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนแต่ก็ดีค่ะผ่านไปนานแล้วทุกคนยังพูดถึงตอนนั้นเป็นนางสาวสีสยามค่ะตอนนั้นเขินมากเพราะต้องใส่ชุดว่ายน้ำด้วยแล้วเรายังไม่เซียนเรื่องการแสดงขนาดนั้นเจมจิตอนนั้นเป็นคุณหมอจริงๆตอนนั้นเขินมากๆผมเป็นคนที่ความจำสั้นมากในช่วงนั้นจำบทก็ตื่นเต้นมากตอนที่เล่นเรื่องนี้มันมีฉากที่ต้องเล่นกับเบลแล้วเขาต้องร้องไห้ดราม่าผมก็จำบทไม่ได้ยิ่งตื่นเต้นเฮ้ยเขาร้องไห้เลยเหรอตอนนั้นคิดแบบนั้นแล้วลืมบทไปเลยก็คัดแล้วป้าแจ๋วยุทธนามาด่าหัวเราะเขาบอกว่าเนี่ยเบลเขารออยู่คือสิ่งที่ผมจำได้มีภาพประมาณนี้ในเรื่องนี้คู่กันแล้วไม่แคล้วกันกลับมาเจอกันอีกครั้งเรื่องใหม่จะถ่ายตอนไหนเบลล่าเร็วๆนี้แล้วค่ะตอนนี้อยู่ในกระบวนการกำลังจะเข้าเวิร์กช็อปฟิตติ้งถ่ายโปสเตอร์ใกล้เปิดกล้องแล้วค่ะตื่นเต้นแค่ไหนแฟนๆรอดูคู่เรา10ปีโคจรมาเจอกันอีกเบลล่าก็ดีค่ะรอติดตามแล้วกันเราก็จะทำงานอย่างเต็มที่ค่ะเรื่องนี้เป็นแนวหยุมกันไหมเบลล่าก็ไม่ค่อยถูกกันแรงทั้งคู่ค่ะเจมจิก็ไม่รู้เลยว่าจะเขินกันเหมือนอย่างตอนที่เล่นด้วยกันครั้งแรกไหมก็ต้องรอดูเพราะว่าเราไม่ได้เล่นคู่กันมานานพักใหญ่แล้วเบลล่าเพิ่งไปทำบุญที่อินเดียมาเบลล่าได้ไปพุทธคยาอินเดียมาค่ะคือไปถวายฉัตรที่เจดีย์พุทธคยาเลยเหมือนได้รับโอกาสจากพระอาจารย์สมทบจากวัดกลางและพระอาจารย์ดินนันที่ดูแลที่พุทธคยา
อินเดียค่ะเลยได้มีโอกาสไปถวายไปนั่งสมาธิได้ทำบุญได้พาคุณแม่ไปด้วยส่วนมากทริปทำบุญจะมีคุณแม่ไปด้วยค่ะเราอิ่มใจอยู่แล้วได้ไปทำบุญแต่ว่าที่เห็นความเปลี่ยนแปลงคือคุณแม่เริ่มมาฟังธรรมะมากขึ้นเข้าวัดมากขึ้นตอนก่อนกลับคุณแม่ก็ขอบคุณพระอาจารย์ที่ทำให้มีแสงสว่างในชีวิตฟังธรรมทุกวันตอนตื่นเช้ากับตอนก่อนนอนแล้วเราเป็นลูกเราฟังแล้วปลื้มใจมากค่ะเราก็ทำบุญเรื่อยๆเท่าที่มีโอกาสค่ะมันมีช่วงหนึ่งที่เบลกับแม่ไม่รู้จะไปไหนก็ไปวัดแล้วกันว่างเมื่อไหร่ได้ทำบุญได้ไปวัดหมอดูทักว่าปีนี้เบลจะมีแฟนเบลล่าจะรอดูเพิ่งต้นปีช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยหันไปบอกเจมจิเจมจิสู้ๆนะครับเบลล่าหัวเราะค่ะเมื่อไหร่เมื่อนั้นค่ะถามว่าตื่นเต้นไหมที่หมอดูทักแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันต้องเจอก่อนไงมีวี่แววไหมเหรอก็อาจจะมีลุ้นรอดูค่ะยิ้มมีแซวเจมจิด้วยไหมความรักของเขาชุ่มฉ่ำหัวใจเบลล่าหวานอะเจมจิผมชุ่มฉ่ำอยู่แล้วครับยิ้มเบลแอบคิดไหมว่าที่หมอดูทักมีแฟนแน่ในปีนี้จะเป็นใครมาจากไหนเบลล่าไม่ได้คิดว่าจะเป็นใครอะไรยังไงค่ะตอนนี้มีใครนัมเบอร์วันไหมมีลิสต์อย่างนี้เหรอก็ไม่รู้อ่ะต้องรอดูก่อนนะคะดูเหมือนมีพิรุธอยู่นะเบลล่าอุ้ยเหรอคะหัวเราะเจมจิก็อยากรู้บ้างครับลองถามดูผมจะได้ฟังบ้างเจมคิดว่าแฟนในอนาคตของเบลล่าต้องเป็นคนยังไงเจมจิโอ้โหผมไม่รู้เลยเบลล่าใครที่จะเข้ากับฉันยิ้มเจมจิอ๋อผมรู้แล้วคนที่จะเข้ากับคุณเบลได้นะครับมีไม่เยอะข้ออันดับแรกต้องเป็นคนที่รักครอบครัวสามารถอยู่กับคนรอบๆตัวของเบลได้กับคุณแม่ได้เป็นคนที่ไลฟ์สไตล์ค่อนข้างตรงกันเบลล่าอะไรรู้ปากเขาเพิ่งดูรายการที่เบลให้สัมภาษณ์แล้วนี่คือคำพูดของเบลค่ะหัวเราะทำการบ้านมาเจมจิเดี๋ยวผมไปสืบให้ครับผมก็ยังไม่รู้เลยกำลังรอจับพี่รุธอยู่แล้วมีไหมครับหันไปถามเบลล่าเบลล่าแม่คุณแม่หัวเราะเจมจิไม่รู้เลยครับยิ้มไม่ลำบากแล้วแม่ค้ากาแฟร่ำไห้ถูกรางวัลที่หนึ่งเผยว่าจะเลิกซื้อแต่ฝันขโมยครึ่งบ้านวันหวยออกไม่ลำบากแล้วแม่ค้ากาแฟร่ำไห้ถูกรางวัลที่หนึ่งเผยว่าจะเลิกซื้อแต่ฝันขโมยครึ่งบ้านวันหวยออกครอบครัวญาติและเพื่อนที่รู้จักต่างเข้ามาแสดงยินดีหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดวันที่16มีนาคม67โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข997626รางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลออก571 509รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลออก794 329รางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวัลออกหมายเลข78ภายหลังจากออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไปมีทั้งผู้ที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้ในส่วนของผู้สมหวังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพถูกรางวัลที่1หมายเลข997626งวดวันที่16มีนาคม67ท่ามกลางครอบครัวญาติและเพื่อนที่รู้จักต่างเข้ามาแสดงยินดีเมื่อผู้โชคดีรายนี้ทราบว่าถูกรางวัลที่1จำนวน1ใบรอรับเงิน6ล้านถึงกับดีใจและกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ก่อนร่ำให้ออกมาด้วยความดีใจที่พลิกชีวิตเพียงข้ามคืนโดยผู้โชคดีรายนี้คือนางสาวอรพิมเจ้าของร้านหญิงอ้อกาแฟตั้งอยู่อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาก่อนจะนำลอตเตอรี่รางวัลที่1ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่โรงพักเมื่อย้อนไปดูเฟซบุ๊กของผู้โชคดีก่อนหวยออกพบได้โพสต์ข้อความว่าฝันว่าขโมยขึ้นบ้านในวันหวยออกอีกแล้วว่าจะเลิกแล้วนะแต่มันก็ไม่ได้
อ่วมศาลสั่งปรินาชดใช้ค่าเลือกตั้งซ่อม 7.6 ล้านไม่จ่ายถูกยึดทรัพย์จำขังอ่วมศาลสั่งปรินาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีชดใช้ค่าเลือกตั้งซ่อม 7.6 ล้านพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีภายใน30วันไม่จ่ายถูกยึดทรัพย์ถูกจับจำขังเมื่อวันที่18มีนาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาศาลจังหวัดราชบุรีมีคำบังคับให้นางสาวปารีณาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรีให้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ผู้ฟ้องคดีจำนวน 7,673,243 บาท 38 สตางค์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ5ต่อปีของต้นเงิน 7,251,091 บาท 21 สตางค์นับถัดจากวันฟ้องวันที่19กรกฎาคม66จนกว่าจะชำระเสร็จโดยนางสาวปารีณาต้องดำเนินการภายใน30วันนับแต่วันได้รับคำสั่งถ้าไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องถูกยึดทรัพย์หรือถูกจับและจำขังตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งทั้งนี้ศาลปิดหมายคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่16มีนาคมหลังไม่มีผู้รับโดยชอบสำหรับคำบังคับชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมดังกล่าวเนื่องจากหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาว่านางสาวปรินาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีนางสาวปรินาเข้ายึดถือครอบประโยชน์ในเขตป่าสงวนโดยมิชอบในพื้นที่หมู่6ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีจำนวน 711,293 ไร่จึงมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งส.ส.นับจากวันที่25มีนาคม64ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง10ปีและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนางสาวปารีณาตลอดไปด้วยเหตุนี้ทำให้กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 3 ราชบุรีแทนตำแหน่งที่ว่างเมื่อวันที่21พฤษภาคม65และสำนักงานกกต.ยื่นฟ้องศาลเพื่อให้นางสาวปารีณาชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมดังกล่าว